ละค่ะก่อนที่จะกลับมาเคาะไข่กันต่อขออนุญาตขายของขายตรงกันเลยนะคะจะเชิญชวนนะคะพี่น้องร่วมทริป3วัน2คืนนะคะกับทัวร์ชุมพรตามรอยเท้าพ่อไปดูคลองหนองใหญ่นะคะการทรงงานของในหลวงร.9เพื่อสู้กับใต้ฝุ่นดินดาปี40แล้วก็ไปชื่นชมหาดทุ่งหัวแล่นนะคะริมชายหาดณชุมพรคาบานากับพี่หมียุทธยงลิ้มเลิศวาทีแล้วก็พี่ชัดเนี่ยแหละค่ะจริงๆพี่ชัดต้องขายตรงนะเพราะว่าเป็นแขก VIP ที่ไปในงานนี้ด้วยนะคะคือชุมพรคาบานาเนี่ยโครงการของเพื่อนผมวริศค่ะวริศรวริศรค่ะซึ่งงานนี้นอกเหนือจากพี่ชาร์ตพี่หมีแล้วเนี่ยนะคะก็มีอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์แล้วก็พี่นงนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะไปขับขานบทเพลงปักใต้บ้านเรานะคะก็คือพี่อนุชาแล้วก็พี่แฮมเมอร์ภายใต้บรรยากาศที่เรียกได้ว่ามันน่าจะเกินคำว่าอบอุ่นนะเขาบอกว่าอบอุ่นแต่เราว่ามันคงร้อนจะร้อนเปล่านี่ผมอยากไปเนี่ยเพราะว่าอยากไปเพื่อนชวนไปมานานแล้วแล้วอยากไปไหมล่ะไปก็ไปเลยคิดขอเมียก่อนเอ้ยโทษอ้าวไหนบอกว่าเป็นใหญ่เนี่ยบ้างฟังเขาเองผิดเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมต้องขอทำอะไรไม่เคยต้องขอยาวชนะเมียไม่เคยมีใครชนะค่ะเพราะงั้นเนี่ยแพ้ซะปะชนะอยู่บ่อยเลยเวลาออกรายการเคาะไข่ชนะเมียตลอดคือชนะตอนเมียไม่อยู่เออเวลาถ้าเมียนั่งอยู่นี่น่าจะไม่แฟร์เมียผมอยู่ในโอวาตลอดค่ะโอ้คุณอยู่ในโอวาเขาว่าสิโอ้เรื่องเมียเนี่ยนะจริงๆอ่ะทางสามีเต้ติดต่อผมว่าให้จัดหลักสูตรอบรมว่าทำยังไงให้เมียอยู่ในโอวาตก่อนที่จะไปถึงเรื่องของหลักสูตรให้เมียอยู่ในโอวาตแล้วพี่เพชรขอขายของต่อนิดนึงนะขายของไม่จบเลยก็ไปนี่นะคะนอกเหนือจากบรรยากาศจะอุ่นจนร้อนแล้วเนี่ยตามสภาพอากาศคิดว่าก็คงจะมีบรรยากาศที่สนุกสนานเฮฮาก็ยังมีอาหารทะเลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหใครที่ใช่ใครใช้อาหารทะเลเนี่ยต้องไม่พลาดนะทริปนี้เพราะว่าเขาบอกว่าจะเหมือนกับยกทะเลทั้งอันดามันมาไว้ในงานนี้เลยอย่างนั้นเลยนะหอยเป็นหอยนะฮะกุ้งเป็นกุ้งนะปูเป็นปูแน่นอนหอยก็ต้องเป็นหอยไม่ใช่หอยมันเป็นปูอะไรไงใช่พี่เพชรบางที่น่ะเขาก็เหมือนว่าเอาพวกพร็อพเนี่ยมาหลอกเราแต่พอมาเสิร์ฟจริงอ่ะโอ้โหลูกปูหรือเปล่าต้องใช้แว่นขยายเนี่ยส่องนะถึงขั้นนั้นหงหอยเนี่ยไหนเปลือกไหนเนื้อมองไม่เห็นเลยอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาเนี่ยรุ่นใหญ่มาประมาณนั้นนะคะถ้าใครสนใจแล้วเนี่ยนะคะวันที่18ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะโอ้บัตรถูกอ่ะโอ้เปิดเทอมไม่ได้เปิดเทอมไม่ได้ไม่แต่บัตรถูกไม่ต้องแบบว่ากลัวว่าจะแบบว่าเงินในกระเป๋าไม่พอนะพี่โสเห็นราคาแล้วจะบอกว่าโอ้โหมันเท่าไหร่ครับ6999 6,999 บาทพี่ชัดมันตั้งกี่เท่าไหร่2วันใช่คุ้มนะตั้งแต่18ถึง20 7,000 อ่ะ 7,000 น่ะรวมอย่างไม่ต้องจ่ายอะไรเลยถูกมากนะฮะสนใจแล้วก็สำรองที่นั่งได้เลยนะคะที่095นะคะ5864741แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ02 629 2948หรือว่าเอาทันสมัยนิดนึงสมัยนี้ก็ต้องแอดไลน์กันใช่ไหมพี่เพชรแอดไลน์ไปเลยนะของพี่เพชรไลน์เลยคะไม่ใช่ไม่ได้ขายเนาะเห็นหน้ายิ้มอยู่เป็นไลน์นี้นะคะ News One แล้วก็ PR หรือว่าแอดเป็นเบอร์โทรก็ได้ง่ายๆนะคะ095นะคะ5864741หลายคนบอกเดินทางโดยอะไรคะไปทางรถไฟทางเรือทางรถคะเดี๋ยวไปทางเครื่องบินแล้วจะโทรจะโดนรถชนปีกหรือเปล่านะเหมือนคุณเอสุภชัยไม่ใช่นะเราไปโดยรถบัสนะคะแล้วก็พร้อมการประกันระหว่างการเดินทางตลอดทริปเลยไปรถบัสเนี่ยดีเพราะว่าไฮไลท์ทีเด็ดเนี่ยมันจะอยู่ในรถเนี่ยแหละยังไงคะมันจะเป็นช่วงนั่งรถบัสเนี่ยนะโดยเฉพาะมีปรมาจารย์หลายท่านไปเนี่ยนะมันจะมีความสนุกคือเขาอาจจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนี่ต้องถามวิทยากรเริ่มเละนะพอพี่เป็นพูดงี้ถามผมเลยผมเนี่ยมีอะไรไปเล่าเคยนั่งรถบัสไปต่างจังหวัดกับพี่แล้วเดี๋ยวจำชื่อได้พี่นั่นอะที่ไปสมัครการเมืองอามอนเหรอไม่ใช่พี่อะไรสำราญเหรอไม่การเมืองพักลุงกำนันการเมืองพักลุงกำนันสำราญสายเหรอชื่อสายเหรอไม่ใช่พี่อะไรมฤคพิทักษ์พี่ประสานมฤคพิทักษ์พี่ประสานพี่ประสานเนี่ยนะแกเป็นคนคุยเก่งมากแล้วแกก็เล่าเกร็ดเยอะๆเพลงเก่าให้ผมฟังในรถคือเอาเป็นว่าบรรยากาศในรถบัสเนี่ยรับรองสนุกกว่าบนเครื่องบินบนเครื่องบินมีสิ่งเล้าใจแค่แอร์โฮสเตสเท่านั้นเพียงแต่ว่าในรถบัสมันจะมีข้อมูลความรู้เยอะมากมาย
มันพูดได้เต็มที่แค่จากพี่ชัดคนเดียวเนี่ยก็ใช้พันนี่ไงใช้พันก็ไปไม่ใช่ครับพี่ชัดนี่ใช้พันก็ไปใช้พันก็ไปแล้วก็มีคุณนงวดีพี่นงพี่นงนี่ก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าตลอดนะนงนี่ความรู้เยอะนะนงใช่ตัวเล็กๆแต่เอาความรู้ใส่ตัวเยอะเหลือเกินใช่นงวดีนี่เขาเชี่ยวชาญเดี๋ยวนี้บางทีฟังรายการวิทยุอะไรก็นงเยอะนะใช่ค่ะก็เห็นล่าสุดก็เพิ่งไปจัดรายการกับพี่เล็กวาสนารับลงพานใช่รับลงพานเขาไปแทนนั่นไงบุญระดมจิตดอนแต่ว่ารายการอสมทเนี่ยนงเขาหลายรายการใช้ได้เลยค่ะก็เรียกว่าแค่แขกที่ไปเนี่ยนะคะก็คุ้มแล้วก็ยังมีพี่หมีนะโอ้พี่หมีนี่ก็มีเรื่องมาเล่าตลอดพี่หมีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงใช่แกมีเรื่องมาเล่าตลอดประสบการณ์เยอะค่ะหมีนี่ตั้งแต่จัดรายการอยู่ช่อง3แล้วผมรู้จักเขานะจัดรายการดีมากทีวีเก่งความรู้เยอะพี่หมีเนี่ยสุดแล้วพี่หมีเนี่ยเป็นคนที่คลุกคลีกับชาวบ้านชาวบ้านสุดยอดใครอยากรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยค่ะก็เนี่ยหมอเป็นร้องแต่คุณสมพลอาจารย์วิชาอะไรเนี่ยนะที่เรื่องกัญชงกัญชาเนี่ยหมีมาออกอยู่เป็นร้องอาจารย์ยกอาจารย์ยักษ์อาจารย์เดชาอาจารย์เดชาอาจารย์หมีเนี่ยเป็นร้องแต่อาจารย์โสพลคือเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะเรื่องแกขี่อาจารย์โสพลเลยนะอาจารย์โสพลชาวบ้านแถวรัชดาในแถวอ่างเอ่ยอาจารย์โสพลรู้หมดอาจารย์หมีสู้ไม่ได้ห่างชั้นกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปหาดทะเลที่ไหนนะทุ่งชุมพรคำพนาทุ่งหัวแล่นทุ่งหัวแล่นถามไปกับอาจารย์หมีแต่ถ้าจะไปรัชดาไปกับอาจารย์โสเราก็ยังวนกันอยู่แถวเส้นรัชดาเราไม่ยอมไปไหนกับร้อนกับร้อนมีคนกับเรื่องนี้แล้วมีอะไรเขาขายของอีกอย่างนึงนะคะด้านหน้านี้เลยนะคะกล้องจับมาสักนิดนึงใครที่เป็นแฟนรายการทั้งชวนคิดแล้วก็ขอขายจะคุ้นเคยกันดีนะคะสำหรับสินค้าที่ขายดีตลอดการเนี่ยนะคะก็เป็นสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพราะว่าซื้อ5ขวดพี่เพชรนะคะจริงๆเนี่ยเขาขายราคาแพงกว่านี้แต่ว่าเฉพาะโปรโมชั่นในรายการนี้นะคะ5ขวดในราคา 5,000 บาทแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นก็คือถ้าซื้อยกโหลไปเลย12ขวดเนี่ยนะคะรับประทานกันไปยาวๆเนี่ยปกติเนี่ยอยู่ที่ 6,360 บาทเหลือเพียงเท่าไหร่ครับกำลังลุ้นครับนะจอดอยู่นะ 4,200 บาทเท่านั้นพี่ลดไปเยอะมากเลยเนาะถูกมากถ้าเทียบกับอาหารเสริมบางยี่ห้อที่ผมคุ้นเคยถูกแล้วเขาบอกแหวนนะอย่าไปเข้าใกล้แล้วเขาบอกว่าทานแล้วเนี่ยสุขภาพดีจริงๆนะคะพี่ชัดอันนี้เป็นเสียงตอบรับจากหลายคนที่เขาเล่าให้เราฟังบอกว่าเอ้ยเคยทานหรือยังสาหร่ายเกลียวทองเบสเนี่ยใช่ไหมคะพี่ชัดเคยทานแล้วดีจริงแล้วราคาขนาดเนี้ย12ขวดหรือ 4,200 พี่ชัดเหมือนให้เปล่านะสนใจแล้วทำไงคะพี่เพชรสนใจก็ต้องโทรมาที่เบอร์ใช่082นะคะ4469009นะคะ086-004-2882จะส่งฟรีอีกต่างหากอ่ะเหมือนให้ฟรีเลยนะทั่วประเทศด้วยคือพรุ่งนี้เนี่ยซื้อ12ขวดเนี่ยคุ้มมันเก็บได้ถูกนะคะก็ไม่วันหมดอายุนี่มันอยู่กันนานดูแลสุขภาพกันไปยาวๆก็อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกทานได้หมดทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนที่ป่วยหรือเปล่าถึงจะทานได้จริงๆแล้วทานเอาไว้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันก็ได้เลยช่วงนี้เนี่ยนะถ้าจะของกินช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยต้องระวังมันต้องคืออากาศมันร้อนด้วยนะแล้วมันจะมีของอร่อยออกมาเนี่ยพวกผลไม้ทุเรียนเริ่มออกแล้วแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ชัดพูดถึงมังคุดดีคือเวลากินทุเรียนอะไรเงี้ยเราเอามังคุดไปตอกไปใช่ไหมแก้ใช่ไหมแก้กันใช่ไหมคะได้แค่กินทีละนิดทีละหน่อยอย่าไปกินเยอะข้าวเหนียวมะม่วงก็อย่าไปซัดเยอะมากหน้าร้อนนี่ของอร่อยกินเยอะแต่ว่าหน้าร้อนต้องระวังสุขภาพใช่ค่ะอย่างที่พี่เพชรบอกว่าตอนนี้หน้าร้อนนะคะพี่ชัดพี่โสก็คือทานอะไรเนี่ยต้องระวังนะคะพี่โดยเฉพาะไอ้เรื่องโจ๊กเนี่ยอย่าทานเขาไปลงอ่างเขาไปลงอ่างไม่เดี๋ยวขอมาที่เรื่องอาหารก่อนเรื่องโจ๊กก่อนพี่โจ๊กนี่ต้องระวังที่สุดใช่ต้องระวังที่สุดเพราะเขาบอกว่าถ้าทานโจ๊กเนี่ยมันเป็นพิษพี่ท้องแกไม่ระวังเลยนะท้องเสียไปเลยทันทีใช่มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายคนเขาคาดเดาแล้วก็ไปโยงว่าก็เนี่ยรัฐบาลเนี่ยพี่ป้อมเนี่ยบิ๊กป้อมเราเนี่ยไปทานโจ๊กเยอะไปหน่อยนะฮะมันเป็นโจ๊กที่อาจจะใส่พวกสลอดนะพี่เพชรทานแล้วท้องเสียใช่แล้วแกไปกินโจ๊กซ้ำซากใช่เดี๋ยวก็โจ๊กหมูเดี๋ยวก็โจ๊กปลาที่ก็โจ๊กอยู่ตลอดอ่ะมันก็เลยเสร็จเนี่ยแต่โจ๊กไม่ออกกันเรื่องโจ๊กไม่ออกแต่เรื่องโจ๊กเนี่ยมันเป็นต่างมุมมองแล้วแต่ความชอบ
อย่างผมเนี่ยเวลากินโจ๊กนี่โจ๊กจริงๆนะโอ้เรื่องจริงๆคือผมเนี่ยจะมีปัญหากับคนขายโจ๊กมากเพราะอะไรคะพี่เพราะว่าทำไมมันสวยหรือไงคนขายไม่ๆผมจะมีเรื่องคนขายโจ๊กหลายทีนะเอาโจ๊กนั่นเลยดีกว่าไม่นี่โจ๊กจริงๆโจ๊กคือโจ๊กเลยเพราะว่าผมเนี่ยที่ไปอเมริกาดีกว่าเจ้าบ้านอย่าฟังนั่นน่ะผมเนี่ยเป็นคนกินโจ๊กเนี่ยนะกินแต่หมูกับข้าวอ้าวเหรอผมจะไม่ใส่ผมก็เวลาไปสั่งผมสั่งโจ๊กหมูไม่ตับไม่ขิงไม่ผักไม่ไข่ไม่ขิงไม่ผักมันจะพูดใส่หน้ามันจะพูดใส่หน้าผมว่าคนขายจะพูดใส่หน้าผมอ๋อโจ๊กเด็กไม่เด็กใหญ่แล้วคือเก่งน้องใส่ไม่ได้แล้วโจ๊กเด็กอะไรผมไม่ใช่เด็กคือผมเป็นโจ๊กทางเลือกโจ๊กแต่ละคนเนี่ยไปทำกินเองไปอย่างนี้ไปทำกินเองไปกินโจ๊กต่างกันเรื่องเยอะถ้าไม่ไข่ไม่ขิงไม่ผักจะบอกโจ๊กเด็กไม่ได้เรื่องเยอะบางเรื่องเยอะทำกินเองไม่ให้เมียทำไปหาที่ไม่ทำไปไปหาเมียมาทำเพราะฉะนั้นเรื่องโจ๊กเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังใช่เพราะว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยข่าวลือมันจะมาพร้อมโจ๊กผิดเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างกรณีข่าวรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยค่ะพี่ชัดมันก็มีการแชร์กันนะเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเนี้ยจริงไม่จริงนะพี่โสเขาบอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเราบอกไม่จริงไว้ก่อนอ่ะนั่นแหละแต่ก็มาเล่าให้ฟังก็แล้วกันเขาบอกว่าเพราะเรื่องไปกินโจ๊กไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดข่าวเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติลอยมามันก็เลยทำให้อนาคตรัฐบาลของบิ๊กตู่เนี่ยสั่นคลอนก็เลยพูดไปด้วยก็นี่ก็เลยอยากจะถามมุมมองของพี่โสมพี่ชัดเนี่ยว่ามันน่าจะเกี่ยวโยงกันไหมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องตัดเข็มขัดสั้นตลอดคาดไม่ถึงนะใครจะคิดว่าโจ๊กอันนี้ไม่ใช่โจ๊กจริงนะจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นหวานเทียบถูกไหมรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่ต่างกับโจ๊กอะไรในประเทศไทยเกิดได้ทั้งนั้นเลยมีอะไรเกิดไม่ได้จู่ๆบิ๊กตู่จะเป็นนายกได้ไงแกก็ไม่คิดอ่ะดูว่าวันนี้แกก็เป็นตั้ง5ปีไม่ยอมลงใช่ไหมพวกนั้นเรื่องรัฐบาลแห่งชาติมันอาจจะไม่ใช่ชื่อรัฐบาลแห่งชาติก็ได้อ้าวเทพไทยบอกรัฐบาลปรองดองใช่เปลี่ยนบางคนบอกรัฐบาลปฏิรูปใช่ไหมแล้วแต่คุณจะเรียกอะไรก็ช่างแต่ว่าทุกคนมองไปว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นตู่ก็ไม่ได้เป็นนายกดิถ้าโจ๊กถ้ามาพูดถึงโจ๊กโจ๊กไม่ทำอะไรผิดพลาดใหญ่หลวงนะไม่มีวันโดนออกจากตำรวจแล้วก็ไปเป็นอะไรไปเป็นพลเรือนอยู่สำนักนายกนี่ก่อนที่หนึ่งอันที่สองก็มีสิ่งที่ใช้ม .44 เอาโจ๊กจากตำรวจเนี่ยมาขึ้นกับทำเนียบมาอยู่กับบิ๊กตู่ใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยคำสั่งออกวันที่5มีคำสั่งก่อนอีกอันหนึ่งวันที่4บอกถึงจะพ้นจากตำรวจก็ยังสอบสวนติดตามเอาผิดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยต้องเราอย่าไปรู้มากเพราะเราไม่รู้เรื่องจริงคืออะไรแต่เรารู้อย่างเดียวอะว่าถ้าโจ๊กทำดีนะโจ๊กก็ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าโจ๊กคือใครอะเขาบอกว่าโจ๊กคือลูกบุญธรรมของพี่ป้อมเขาอะใครจะกล้านั่นสิไม่งั้นเนี่ยยังไม่ทันไปทำงานเลยนะพี่เพชรหลายคนก็วิจารณ์โอ้ขนาดโดนย้ายโดนอะไรยังไม่ทันไปทำงานไปเที่ยวซะแล้วแพ็คกระเป๋าไปหลบร้อนซะแล้วโอ้ถ้ามี VIP จะทำได้หรอนี่เขาไม่ไปตามเส้นทางธรรมชาติเขาไปตามเส้นทางที่สายการบินพาไปอันนี้มันมีเหตุเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้ครับอาจจะทำเรียกไปก็ได้คือทั้งหมดเนี่ยนะมีเสียงเล่าลือนะที่ผมได้ยินมานะได้ยินมาเนี่ยนะบอกว่าการที่ลุงเขาเอามาไว้ใกล้ตัวทำเนียบน่ะคือการช่วยไม่ให้การสอบสวนในง่ายมากมายนักถ้าคุณอยู่ตำรวจปุ๊บแล้วเนี่ยจะโดนรุมยำสารพัดอย่างใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้าเขานี่มาตลอดใช่ไหมเขาลุงก็เลยมาไว้ลุงก็เลยมาไว้ทำเนียบทีนี้ไว้ทำเนียบแล้วยังไม่พอคราวนี้ต้องการช่วยลุงอีกคนนึงที่จูงมือคือทั้งหมดเนี่ยนะต้องการช่วยลุงอีกคนนึงทั้งหมดนี่นะก็เลยให้ไปอเมริกาจะได้พ้นไม่เคยมาสอบสวนเพื่อจะสาปลุงทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่นั่นแหละมันไหลลุงไปอเมริกามันก็ต้องกลับมาคือเขาไม่ต้องเชื่อจัวเขาจะมาช่วยลุงเดี๋ยวมันก็สอบเรื่องสอบสวนถ้าอย่างนั้นมันก็สอบสวนกันได้ถ้ามาถ้ากลับมานะถ้ากลับมานะคุณคิดดูถ้ามีก็มีเสียงเล่าลือว่ามีเงินไปค้นเก็บเงินมาได้100ล้านในบ้านแล้วก็มีเงินฝากในสิงคโปร์ 3,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์พวกนี้มันเรื่องจริงมั้ยสงสัย 75,000 ล้านเราไม่รู้ไงแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันเยอะไปเปล่าถ้ามีแล้วนะถ้า
้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะเขาก็อยู่เมืองนอกสบายๆมี 75,000 ล้านอยู่ที่บ้านอยู่อเมริกาไม่ได้ 75,000 ล้านซื้อประเทศอยู่นี่มันไม่ซื้อไอ้ทุนลอยน้ำใช่ไม่ได้ไปซื้อทุนลอยน้ำอยู่นะอ๋อไม่ต้องไปทำซีสเตทไม่ต้องใช่มั้ยไปทำอยู่คอสตาริกาซื้อเกาะส่วนตัวอยู่ได้เลยเหรอไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องกลัวกฎหมายเอื้อมเข้ามาไม่ถึงเรื่องไต้หวันก็ได้เรื่องพวกนี้มันรู้ไปก็เท่านั้นใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงนะถ้าเขาไม่เจอ5,000 ล้านจริงถ้าเป็นจริงนะแสดงเงินนะไม่ใช่เงินสะอาดแล้วรัฐบาลยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าถ้ามีจริงขนาดนั้นนะก็ย่อมถูกสงสัยทำไมไอ้พวกนี้ผมมันสงสัยอย่างหนึ่งคือเพราะตอนนี้อิทธิพลของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ข่าวมันเลอะเทอะเทอะนี่มันเลอะเทอะกันเสียงเล่าลือกันจังหวะยกตัวอย่างเช่นอะไรไหมจำได้ไหมเรื่องนี้ที่มีข่าวเด็กหายที่ญี่ปุ่นอ๋อน้องเทียนเออแล้วก็มีเสียชีวิตใช่ไหมแล้วก็มีคนอยู่ดีๆออกมาพูดว่าเสียชีวิตเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตอนหลังเข้ามาปฏิเสธว่าไม่จริงแต่เชื่อไหมคนเชื่อไปแล้วทั้งแต่เขาไม่บอกมันเสียชีวิตเพราะอะไรไม่บอกพี่ใหญ่ไม่มันมีคนมาบอกเข้าใจว่าไปอยู่ข้างนอกตึกใช่ไหมแล้วเปิดประตูเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าของจริงเมื่อมีอะไรคืออะไรก็ไม่บอกไม่รู้ใช่ใช่ในเมื่อไม่ใช่เมื่อไม่บอกความจริงปุ๊บคนก็เชื่อของปลอมไปก่อนหรือคนเชื่อนั้นไปก่อนไงแต่ได้ความเป็นสื่อหัวสียักษ์ใหญ่หรือว่าพี่โสที่เป็นสื่อเดียวใช่ที่เอาออกมาพูดอ่ะจะให้คนเขาไม่เชื่อมันก็นะพี่ชาร์ตคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อใช่ไหมพี่เพชรถ้าแบบนี้แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะบอกให้ตั้งแต่เรื่องโจ๊กถึงเรื่องเด็กอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้ตอนนี้ยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่แต่สิ่งที่รู้คือโจ๊กโดนย้ายมาถูกต้องแล้วโจ๊กโดนย้ายมาถูกต้องย้ายจากนี้ไปว่าตอนนี้ถ้าโจ๊กไปอยู่อเมริกาแล้วเนี่ยนะไปแบบน่าสงสัยอ่ะไม่ผมหมายถึงว่าไอ้ 75,000 ล้านเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้คืออย่างนี้ข่าวลือบางทีมันก็เป็นข่าวจริงใช่อันนี้ข่าวจริงบางทีก็ไม่จริงไม่จริงใช่เพราะงั้นในโลกโซเชียลเนี่ยคุณเห็นไหมว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันมี2 อย่างนายกตู่พูดถูกเลยถ้าเผื่อไม่อ่านเนี่ยนะก็โง่นะถ้าอ่านแล้วเชื่อหมดก็โง่ใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดในโลกโซเชียลมันก็มีเรื่องจริงอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผู้ที่พยายามจะอยู่ในแวดวงการเมืองทุกคนเนี่ยนาทีนี้ถึงเริ่มคิดว่าจะจัดการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียยังไงให้ได้คือไม่ใช่อันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยนะไม่ใช่นักการเมืองเดียวธุรกิจไอ้มาร์คซักเคิลเบิร์กก็ยังต้องมาจัดการว่าเฮ้ยเฟซบุ๊กกูจะทำยังไงดีเพราะมันบางทีมันเป็นภาพด้วยนะมันตัดต่อภาพบนนี้เนี่ยโหสุดยอดผมอ่านเจอโซเชียลอะไรอ่ะนกชัดชัยไปชนอยู่ที่บนภูเขาตรงไหนไม่รู้ภาพเพิ่มมานอนอยู่บนเปลเลือดเต็มไปหมดเลยแต่พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไอ้พวกเว็บคลิกเบตอ่ะมันชอบทำเพื่อมันจะเอาเพราะว่าพวกนี้มันเป็นธุรกิจหมดคือหลอกคนคลิกเข้าไปเนี่ยไอ้ระบบบางทีมันไม่รู้หรอกมันจ่ายเงินตามยอดนับยอดคลิกอ่ะพวกนี้มันก็เป็นธุรกิจมันก็สร้างคนอยากขาข่าวแต่เคสของโจ๊กเนี่ยมันเป็นเคสที่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรคือจริงไม่จริงแต่ที่จริงแน่ๆ คือไม่มีทางเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะโจ๊กเนี่ยนะในวงการตำรวจวงการนักการเมืองวงการใครก็ตามรู้ว่าเส้นใหญ่ขนาดไหนอายุ40กว่าใช่ไหมใหญ่มาแบบนี้อันที่สองไม่มีทางที่ใครจะปฏิเสธได้ว่าโผโยกย้ายต้องโจ๊กใช่กำลังจะถามพี่ชัดเรื่องนี้เพราะมันมีข่าวลือตรงเรื่องนี้มาด้วยเพราะว่าสื่อมวลชนเองก็ตั้งสมญานามให้เขาว่าเป็นผบ.ตร.น้อยแบบเนี้ยมันของจริงของจริงเลยไอ้นี่ไม่มีข่าวลือหรอกไอ้นี่ข่าวจริงนะการอันนึงที่เป็นข่าวจริงคือโจ๊กถูกหน่วยพิเศษเข้าไปจับเพราะว่าถ้าเป็นใครจะจับโจ๊กอ่ะใช่นะการที่สองเนี่ย70,000ล้านกี่หมื่นล้านเราไม่รู้แต่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองนะแล้วก็ในการจับนี่ก็ต้องเชื่ออีกอันนึงมันต้องมีข้อมูลบางอย่างที่ทำให้บางคนท้องเสียป่วยหรือกระทั่งอะไรรู้ไหมเตรียมจัดงานสงกรานต์วันอาทิตย์ยังต้องยกเลิกเลยนี่อยู่ๆมันเป็นอย่างนี้ได้ไงแต่ที่วันนี้มีข่าวจับผมจำได้นะมันมีรูปวันเน็ตเลยที่มีรถ BM เลี้ยงรถ BM ตำรวจเลี้ยงเป็นตับเลยอันนั้นผมว่าไม่ใช่นะบรรยากาศมันดูแบบเราไม่รู้แต่เอาว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ไม่ใช่เราอย่าไปบอกมันใช่ไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ไงแต่ว่าแน่ๆคือมีปัญหาแล้วคนที่จับเขาก็เปิดออกมานะ
อันนี้พูดตรงๆผมก็โทรถามก็จริงคนจับเนี่ยนะถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่มีทางจะโดนจับหรอกเพราะว่าคุณคิดว่าโจ๊กไม่มีเส้นสายเหรอเครือข่ายเยอะนะแล้วคุณคิดว่าโจ๊กกับแล้วป้อมไม่มีเส้นสายเหรอโจ๊กกับป้อมเนี่ยเขาสนิทกันนี่เหมือนลูกบุญธรรมวงการตำรวจบอกนี่คือลูกบุญธรรมแต่ถูกจับป้าโดยตั้งหลักไม่ทันอ่ะแล้วก็คุณลองคิดดูมันธรรมดาซะที่ไหนอ่ะอยู่ๆจากตำรวจเนี่ยนายกเอามาเป็นพลเรือนอ่ะมันไม่ใช่แบบไก่อูนะแล้วทุกวันนี้ไม่มีคำอธิบายสักคำเลยนะไม่มีคำอธิบายสักคำนึงว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเงียบหมดเลยคือความไม่ปกติแน่นอนหยุดสงกรานต์หรือเปล่าก็เลยยังไม่มีใครทำงานสงกรานต์นี้หรือเปล่าที่ทำให้เป็นที่มาของคำว่าเละเป็นโจ๊กก็แน่นอนเละเป็นโจ๊กนะคือโจ๊กไม่มีทางจะโดนทำเละอย่างนี้หรอกถ้าไม่มีเหตุที่มันร้ายแรงอะนะคุณลองคิดดูว่าพลตำรวจตีอ่ะตอนเป็นพลตำรวจตีใหญ่กว่าพลตำรวจเอกคุณอย่าพูดนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโมโมนะคือจริงทั้งหมดไม่ใช่ข่าวลือเอางี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรัฐประหารหลังจากรัฐประหารและหลังจากรัฐประหารนี่เกิดเศรษฐีใหม่เยอะมากเยอะจริงๆเกิดเศรษฐีใหม่เยอะมากคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าคนที่รวยจากรัฐประหารเนี่ยสามารถไปตั้งคอกม้าที่สิงคโปร์ได้มีม้า33ตัวที่ดินสิงคโปร์ถูกขนาดไหนราคาถูกขนาดไหนมีคอกม้า33ตัวแทงม้าจากเมืองไทยไปเนี่ยนะแข่งม้าจากเมืองไทยแทงม้าจากเมืองไทยได้เศรษฐีเกิดใหม่หลังจากการรัฐประหารบ่อยรู้ด้วยฉะนั้นไอ้ 33,000 ล้านที่สิงคโปร์นี่นะขี้หมาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเงินนิดเดียวโอ้ยไอ้คนที่ไม่เคยสัมผัสเงินเยอะขนาดนี้มันนึกภาพไม่ออกคุณมีม้าแข่งนะ33ตัวในสิงคโปร์คุณจะมีคอกม้าคุณจะมีที่ขนาดไหนแล้วสิงคโปร์ราคาที่ดินเหรอ แพงกว่าทองคำอีกอ่ะผมบอกให้ที่บอกงูเห่าตอนผมอยู่กับพลเอกชาติชายระบุให้เลยผมหิ้วเงินจนผมปวดแขนเงินเป็นกระสอบรถขนมาเป็นถุงทะเล นะนี่คือเงินการเมืองนี่มันเยอะมหาศาลนะผมถามคุณคำเดียวเลยแค่ว่าประมูลรถไฟความเร็วสูง3สถานีเนี่ยคุณว่าไหมว่าไม่มีคำว่าใต้โต๊ะใครเชื่อเด็กน้อยอย่างผมเนี่ยก็ต้องอาศัยรับทราบจากท่านปรมาจารย์ทั้งสองท่านไม่หรอกเพราะงี้การเมืองเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นนะทุกประเทศทำไมสีเจิ้นผิงต้องจับโจยงคังซึ่งมีอำนาจมากเลยนะมันเป็นเรื่องการเมืองบวกกับเรื่องการคอร์รัปชันอยู่ๆคุณจะไปเล่นโจยงคังได้ไงแต่จะว่าไปนะการเมืองเนี่ยเหมือนคุณยืนอยู่บนเส้นเชือกเส้นอะไรเขาเรียกลวดอะเดินไต่ลวดถ้าคุณทำตรงไปตรงมานะไม่มีโกงนะทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนนะไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวเลยแต่ทั้งหมดที่มาหลังจากที่มาเศรษฐีเกิดใหม่เนี่ยหลังจากการรัฐประหารนี่มีเยอะมากแล้วก็ไม่เปิดเผยด้วยต้องไปแอบสืบสอบมาว่าใครเป็นใครมีเงินขนาดไหนไปไว้ที่ไหนบ้างนะสิงคโปร์คือแหล่งเงินสำคัญที่สุดเลยของฟอกเงินตัวจริงเลยฟอกเงินสำหรับเศรษฐีใหม่หลังจากการรัฐประหารคนที่ไม่เคยมีเงินมาก่อนนะก็มีเงินตอนนี้ล่ะคนที่ไม่มีรถสปอร์ตนะคุณเชื่อไหมว่าเศรษฐีเนี่ยนะถ้ามีตำแหน่งแห่งหนเนี่ยมีคนซื้อรายการเรือล้านให้สวมเลยอ๋อมีลูก2คนใช่ไหมเอาไปเลยละ2เรือนไปเสด็จไปเลยอ๋อมีบ้านซื้อบ้านมาใช่ไหมบ้านที่ดิน80ตารางวา20ล้านใช่ไหมไม่มีบ้านยังไม่ลงเดี๋ยวปลูกให้ใจเย็นเดี๋ยวรอแป๊บเดียวมีผู้รับเหมาจัดการเรียบร้อยเลยนี่คุยยิ่งลึกนะแต่ก่อนที่จะลึกไปกว่านี้ขอขัดบรรยากาศอีกทีพี่สองเขาบอกให้เราเบรกนะแต่ว่าก่อนจะเบรกนิดนึงเมื่อกี้พี่ชาร์ตบอกว่าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะไอ้เรื่องดิวตี้ฟรีเนี่ยคิดดูเงินขนาดไหนอ่าใช่อันนิดหนึ่งนะเราขอย้อนไปเรื่องโจ๊กเมื่อกี้ที่พี่ชัดทิ้งเอาไว้บอกว่าโจ๊กเนี่ยเป็นลูกรักนะคะของลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมแทบจะเป็นลูกใช่คุณผู้ชมเราคุณเจตนาดีพี่เพชรถามมาเลยนะบอกว่าลูกบุญธรรมหรือว่าสามีครับลูกบุญธรรมหรือสามีอันนี้ผมลึกเกินไปลึกตอบไม่สามารถแต่ว่าคุณเข้าใจถามใช่ไหมคุณเข้าใจถามเนี่ยผมไม่บอกว่าอะไรแต่เข้าใจถามไปคิดเอาเองใช่ไหมไปปล่อยให้เขาไปคิดเอาเองแต่เรื่องนี้เนี่ยผมว่าหยาบคายไปนิดนึงทำไมพี่แมทตรงไปใช่ไหมไม่เรื่องนี้ผมว่ามันเป็น
เรื่องส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเรื่องเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าเป็นถามอะไรเงี้ยผมไม่ชอบอันละไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันเอาเอาว่าทุกคนมีสิทธิ์ไปคิดเอาแต่ว่าใช่ไม่ใช่ไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องนี้มันผมว่ามันนะเอาเรื่องว่างานว่ากรณีโจ๊กอ่ะมันอันแน่ๆก็คือมีปัญหาถ้าแกไม่มีปัญหาผิดพลาดอะไรที่ร้ายแรงเขาจะไม่มีทางโดนชะตากรรมแบบนี้และส่วนเรื่องจะจริงเท็จแค่ไหนเหมือนว่าเงินกี่หมื่นล้านเจ็ดหมื่นอาจจะมากกว่าที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมเราไม่รู้นะเพราะว่าผมอยู่กับนักการเมืองบางคนเนี่ยนะบอกไม่มีเงินไม่มีเงินแป๊บเดียวคนเอาสเตทเมนต์มามีเงิน900ล้านแต่มันจะบอกมันไม่มีเงินแต่สิงคโปร์เนี่ยมีแหล่งเก็บเงินของเศรษฐีรุ่นใหม่หลังจากรัฐประหารได้เยอะมากนะไปประมาณเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะคือมีส่วนตัวของคนเนี่ยพาไปเล่นเล่นมาแทงมาไปมาเก้าไปนั่นนี้นู่นสบายๆไม่มีใครรู้คือมีส่วนตัวนี่ถือว่าง่ายมากผมบอกให้นะคุณเพชรอยู่กับนักการเมืองนี่รวยแป๊บเดียวเองบางคนเนี่ยนะขับรถโตโยต้าเก่าๆเรียนจบวิศวกรวันนี้เป็นหนึ่งในตลาดหลักตลาดหุ้นเพราะงั้นบันดาลได้เรื่องพวกนี้คุณเคยเห็นคนสวมนาฬิกาประเทศฟิลิปปินส์ร้อยล้านไหมเหลือร้อยล้านเข้าใจแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็พูดแล้วพูดลำบากอะไรไม่ลำบากคุณกลัวอะไรกับความลำบากพูดความจริงแค่พูดแค่นั้นไม่ลำบากเลยเอ่ยเสียงมาจริงไม่จริงผมรู้แล้วผมยังไม่รู้บอกหน่อยสิแค่นี้ก่อนที่เราจะไปลึกกว่านั้นนะคะขออนุญาตที่จะเบรกก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันจะเกินเบรกอีกนิดนึงค่ะสำหรับคนที่เป็นขาประจำนะอย่างพี่ๆเขาถามว่าโจ๊กหรือเปล่าไม่เขาถามว่ารายการขอไข่เนี่ยประจำทุกวันศุกร์หรือเปล่าคะใช่ทุกวันศุกร์นะคะอันนี้ตอบแล้วนะคะก็จันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยจะเป็นชวนคิดชวนคุยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทุกวันศุกร์ก็จะเป็นเคาะไข่ค่ะเอาละค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะก่อนที่จะกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเบรกหน้าค่ะ